ีค่ะต้องขอบพระคุณคุณวีรศักดิ์ โอภาสิทธิ์ไพศาลเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณามาเป็นแขกพิเศษสำหรับพวกเราในเซสชั่นของ CEO Talk ในวันนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามในประเด็นสองสามเรื่องนะคะเรื่องแรกคือมุมมองของท่านในฐานะของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนะคะในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะค่ะก็ต้องเรียนว่าบริษัทของเรานี่อายุ52ปีแล้วนะครับเริ่มต้นก็เป็นโรงกลั่นขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายกิจการมาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของเรายังเป็นเรื่องของการผลิตอยู่นะครับแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะพื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราก็จะพยายามดูว่าถ้าจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถจะให้เหนือคู่แข่งได้อันนั้นคือเป็นที่มานะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กรนี้ที่จะทำให้ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะแล้วในส่วนที่เป็นบทบาทของภาครัฐนะคะถ้าจะสนับสนุนภาคเอกชนในการที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการทำ R&Dในมุมมองของท่านท่านคิดว่าส่วนไหนน่าจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจอะค่ะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาเราทำเรื่องของนวัตกรรมหรือการวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจะให้ประสบความสำเร็จและสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ไม่ได้มาจากนวัตกรรมหรือ R&D เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งจะต้องประกอบด้วยหลายๆตัวและแน่นอนครับสำหรับเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีขีดความสามารถที่จะทำทุกๆเรื่องพร้อมกันนะครับก็ต้องอาศัยนะครับการที่จะเชื่อมโยงกับทั้งสวทช.เองกับสถาบันศึกษาที่ทำงานด้านวิจัยนะครับแล้วเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้และความร่วมมืออันนี้มาประกอบขึ้นมาเพื่อจะมาแก้โจทย์นะครับเพื่อจะมาพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องพึ่งนะครับคนที่ได้มีองค์ความรู้แล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็จะเป็นความร่วมมือที่เราสามารถจะทำร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถจะสนับสนุนตอบโจทย์ทางธุรกิจนะครับตอบโจทย์ปัญหาที่เรามีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจของเราและนวัตกรรมของบริษัทให้ก้าวหน้าได้ค่ะทางไทยออยเนี่ยค่ะมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ที่จะดึงให้เป็นโอกาสอย่างไรอะค่ะครับต้องเรียนว่า AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าจากประเทศที่มีประชากร60กว่าล้านคนจะกลายเป็นสังคม AEC ตลาดที่มีประชากร600ล้านคนถ้าถามความเห็นผมนะครับตลาดเปิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจหรือองค์กรที่มีความเข้มแข็งจะเข้มแข็งมากขึ้นถ้าเป็นองค์กรที่มีความอ่อนแอต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถจะไปเข้าไปในบ้านคนอื่นได้และในขณะเดียวกันคนอื่นก็จะเข้ามาในบ้านเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตัวของธุรกิจประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเราได้วางแผนธุรกิจรองรับนะครับแล้วก็มีเราทำแม้แต่ในเรื่องลงรายละเอียดเรื่องของ country strategy เลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยกลยุทธ์ของบริษัทไทยออยจะเข้าไปตรงไหนในส่วนไหนด้วยวิธีไหนนะครับอันนี้ก็ทำแผนกลยุทธ์ไว้เรียบร้อยครับแล้วในฐานะคำถามสุดท้ายนะคะขออนุญาตว่าในฐานะที่ท่านมาสวทช.วันนี้เนี่ยค่ะท่านอยากจะฝากบอกอะไรกับพวกเราชาวสวทช.ท่านคิดว่าสวทช.ควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศนี้ค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับที่ประเทศไทยมีสวทช.นะครับเพราะว่าผมถือว่าตอนนี้สวทช.เนี่ยเป็นแกนหลักเลยในการที่จะต่อยอดด้านเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรมนะครับสวทช.เหมือนกับเป็นศูนย์รวมทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อนะครับกับ
ทางสวทช.ซึ่งมีองค์ความรู้มีนวัตกรรมอยู่และที่สำคัญอีกอันนึงนะครับผมอยากจะบอกว่าสวทช.เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญอันนึงนะครับกับภาคการศึกษาและสถาบันศึกษาต่างๆนะซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นบทบาทสำคัญอันนึงที่สามารถทำให้ทั้งภาคเอกชนสวทช.และสถาบันศึกษาเนี่ยสามารถจะเชื่อมกันได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวและสามารถจะใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมดได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตก็คือเนี่ยเรามาร่วมกันทำเรื่องนี้นะครับโดยที่ภาคเอกชนเนี่ยจะมีทรัพยากรจำนวนหนึ่งจะมีคนจำนวนหนึ่งมีองค์ความรู้จำนวนหนึ่งและเรามีโจทย์ซึ่งตอบว่าเราจะแก้ปัญหาหรือความเจ็บปวดของเรายังไงบ้างนะครับเอาอันนั้นเป็นโจทย์ตั้งเพื่อที่ว่าเราจะได้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วสามารถจะแก้ไขปัญหานั้นได้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณวีรศักดิ์อย่างสูงนะคะที่กรุณามาแชร์วิสดอมของท่านในวันนี้แล้วก็เรายืนยันนะคะว่าพวกเราสวทช.จะมีความคืบหน้าที่จะกลับไปทำงานต่อกับทางไทยออยล์นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ